นะคะข้างก่อนเป็นรูปดอกไม้นะคะอันนี้เป็นรูปหัวใจนะคะน้องๆ นี่แบบบานแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็สามารถใส่ให้คนที่เรารับคนที่เรารับก็สามารถนำไปใส่เป็นพวกขนมต่างๆก็ได้นะคะมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะเป็นพวกนี่เลยกระดาษ A4 นะคะสี2แผ่นนะคะเอาแบบสลับกันนะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็กระดาษกาวสองหน้าชิ้นบางนะคะค่ะกรรไกรค่ะแล้วก็เป็นพวกลิปบิ้นดอกไม้นี่แล้วก็สติกเกอร์รูปหัวใจนะคะหรือรูปการ์ตูนก็ได้ค่ะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะคะค่ะแม่เอก็จะเตรียมกระดาษสี A4 นะคะขนาดเท่ากันนะคะ2แผ่นนะคะเอาแบบเอาสีต่างกันนะคะสีแดง1อันแล้วก็สีชมพู1อันก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจชอบน้องๆ นะคะก็จะมาพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้ง2แผ่นเลยนะคะแล้วก็นี่ประมาณแบบนี้เลยแล้วก็นำมาติดด้วยสกอตเทปไม่ใช่กระดาษสองหน้าชนิดบางนะคะแปะลงไปเลยนะคะแปะยังไงก็ได้ให้เขาติดกันแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพับกันแล้วนะคะค่ะขั้นตอนแรกแม่เอกก็จะพับนี่เลยพับทะแยงมุมก่อนแบบนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดเล็กๆช่วยกรีดอีกทีนะคะให้เขาคมขึ้นนะคะเรียบขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโอเคตามคลิปเลยนะคะจากนั้นก็นี่เลยพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสี่ด้านเลยนะคะง่ายมากเลยค่ะการ์ดบอกรักลูกหัวใจนะคะแล้วยังสามารถทำเป็นกล่องขนมได้ด้วยนะนะคะไปก็ตรงนี้ทำเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะตรงปลายทั้ง2ด้านนะคะด้านบนด้านล่างนะคะแบบนี้นะตามคลิปเลยนะคะจากนั้นก็ทำการทบนะคะนี่เลยมันจะมีรอยอยู่แล้วนะคะน้องๆทบตามรอยนะคะ3รอบนะคะรอบ2 3นะคะโอเคประมาณแบบนี้เลยง่ายๆนะคะแล้วเราก็กรีดให้เขาเรียบสักนิดนึงนะคะจะได้พับง่ายๆนะคะต่อไปตรงนี้นะคะแม่เอจะทำพับตั้งฉากขึ้นไปเลยค่ะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะพับขึ้นไปเลยนะคะนี่เราก็จับแบบนี้นี่รีดๆน้อยกรีดๆให้เขาเรียบๆนะคะตรงนี้ก็พับตั้งฉากลงมาเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่อยๆกดกระดาษด้านข้างข้างซ้ายมือสุดเลยนะคะตรงนี้นะคะแม่เอก็จะกดลงไปเลยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นตัวกล่องแล้วนะคะต่อไปก็นี่เลยเอาตรงนี้นะคะมุมด้านบนด้านล่างนะคะมาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านขวามือกับมาประกบกันเลยแบบนี้นะคะง่ายๆเลยไหนไหมต่อไปจะทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็นำฝั่งเมื่อสักครู่นี้ก็พับมันแบบนี้ก่อนนะไปก็ทำแบบนี้นะคะตั้งฉากเหมือนเดิมนะคะนี่แล้วก็ค่อยๆมือทบลงมานะคะเห็นไหมง่ายนะคะต่อไปก็เอาด้านบนด้านล่างมาประกบกันนะคะนี่ด้านซ้ายมือมาก็ประกบกันแล้วก็พับลงมาแบบนี้ได้แล้วนะคะตัวกล่องนะคะน้องๆง่ายๆเลยเป็นตัวกล่องแล้วนะคะโอเคพอได้แบบนี้นะคะอันนี้แม่เอซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วก็พลิกกลับมานะคะแล้วเราก็จะทำเป็นตัวรูปหัวใจนะคะแล้วก็นี่พับแบบนี้นะคะตรงนี้พับนิดเดียวนะคะสามเหลี่ยมนิดเดียวนะคะกางออกไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะพับเข้ามาใหม่นะคะกางออกไปแล้วก็เปิดด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้าไปใหม่เหมือนเดิมยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะนี่ค่อยเพื่อจะสร้างเป็นตัวเหลี่ยมด้านบนของรูปหัวใจนะคะที่เป็นโค้งๆนะคะได้หนึ่งด้านแล้วนะคะค่อยๆกลับพลิกกลับมานะคะตรงนี้ห่างๆนิ
ดนึงนะคะมันจะได้พลิกกลับมาได้นะคะกระดาษเราจะหนานิดนึงนะคะพอเราใช้2แผ่นประกบกันนะคะเพื่อจะได้สลับสีกันนะตรงนี้ทำเหมือนเดิมค่ะก็ทำเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ทำสามเหลี่ยมนิดเดียวนะคะอามี่ก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยด้วยนะคะจะได้กรีดแบบเรียบๆนะคะแล้วกระดาษเราก็แข็งเหมือนกันนะไม่เอคอนแนะนำให้ใช้แบบกระดาษสีแบบบางๆนะคะเพราะว่าเราจะเอามาประกบกันก็จะได้แบบพอดีนะคะไม่หนาเกินไปเนาะตรงนี้ก็คลี่มาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยัดลงไปเหมือนเดิมนี่ก็จะประมาณแบบนี้เข้าหับเป็นหัวมุนๆด้านบนนะคะรูปหัวใจนะคะค่อยๆทำไปนะคะอย่างปานีนะคะง่ายๆนะคะนี่ไหมเราได้รูปหัวใจแล้วแต่ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวไม่เอจะหักตรงด้านข้างๆบนอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็ดูใกล้จะดูออกแล้วเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะคะเปิดดูซินี่ได้แล้วนะคะก็เป็นกล่องข้างในนะคะนี่สามารถใส่ขนมได้นะคะใส่ของอะไรก็ได้ด้วยนะคะน่ารักนะคะตรงมุมเนี่ยค่ะมุมนี่นะคะทั้งสองข้างด้านบนนะคะนี่อีกก็จะหักลงแบบนี้นะคะแค่กดลงเฉยๆนะประมาณนี้นะเอามือกดลงไปแบบนี้นะคะให้เขาเป็นรอยหยักเข้าไปนะคะเพื่อจะสร้างให้แบบเป็นตัวรูปหัวใจชัดเจนมากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมก็จะได้เป็นรูปหัวใจที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะประมาณแบบนี้เลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเมย์ก็ติดสติกเกอร์นะคะเป็นรูปหัวใจนะคะตกแต่งให้เขาดูสวยงามมากขึ้นนะคะน่ารักมากขึ้นนะก็ติดข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะคนรับจะได้แบบปลื้มนะคะโอ้โหการ์ดอะไรเนี่ยสามารถใส่ของได้ด้วยนะแล้วก็เขียนกระดาษโน้ตกระดาษนะคะเราจะบอกรักใครเพื่อนเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะคะคนรักเรานะคะแล้วก็อาจจะใส่ดอกไม้เล็กๆน้อยๆไปนะคะแล้วเมย์ก็จะใช้ลิปบิ้นนะคะผูกธรรมดาเลยนะคะน้องๆให้เขาอยู่ทรงนะคะจะได้ไม่หลุดการ์ดจะได้ไม่หลุดออกมาเนาะนะคะก็เสร็จแล้วนะคะพอคนรับได้รับเสร็จปุ๊บก็สามารถนำไปใช้ต่อได้นะใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะก็สามารถนำไปใส่เป็นพวกขนมต่างๆนะคะหรือว่าเราจะใส่ขนมไปให้เขาเลยก็ได้นะคะโอเคเป็นขนมช็อกโกแลตลูกอมอะไรต่างๆน่ารักนะคะแล้วก็เนี่ยเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องเป็นบ็อกสามารถใส่ของข้างในได้นะคะค่ะถ้าถูกใจยังไงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เอและช่อง F4 Art ของเราพวกเราด้วยนะคะแม่เอก็จะได้มีงานประดิษฐ์มาให้เด็กๆทุกคนนำไปลองทำกันนะคะไปใช้ดูนะคะแล้วก็หรือว่าจะนำไปทำส่งอาจารย์ก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ